ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเร็วเร็วเอาเอาเอาเป็นไงนี่คืออร่อยรู้ได้รู้ใช่ไหมว่าควันมันมาเข้าหน้าคนทำอ่ะถึงยอมย้ายอ่ะก็ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินห่อเดียวสิง่ายดีสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับตอนนี้เนี่ยทีมงานนะเขาจะมีการกำหนดวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้เราชั้นเลิศจริงๆใช่ป่ะเอาเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แต่เขาบอกว่าวัตถุดิบเนี้ยเด็ดขาดแน่นอนวันนี้เรามาลุ้นกันว่าวัตถุดิบในรายการของเรามันคืออะไรเขาน่าจะมีคำใบ้มาให้เราถ้าอาจารย์เปิดฝามันอาจจะกระโดดออกมาอย่านะฉันได้ยินเสียงมันกุกกักกุกกักอ่ะนกพิราบหรอไม่ได้ความมีชีวิตเราก็จะปิดรายการแล้วลาคุณผู้ชมทันทีมาดูซิว่ามันคืออะไรเฮ้ยโอ้โหใหญ่มากนี่ต้องเป็นบะหมี่นำเข้าแน่ๆแบบคือจากเยาวราชอุ้ยของชอบอุ้ยทำอะไรกินดีอ่ะคุณอย่าบอกนะแค่เอามาทำบะหมี่ลวกแล้วโรยหมูสับมายำๆอย่างนั้นไม่เอานะอ๋อเหรอฉันคงไม่ทำบะหมี่แห้งมันธรรมดามากมันทั่วไปมากงั้นเปลี่ยนนิดนึงเอาแบบเห็นแวบแรกอ่ะอยากทำอะไรผมคิดว่าถ้าเอาไปลวกทำนี่ผมไม่เข้าครัวกับคุณอ่ะก็ไม่ต้องเข้า อาจารย์ชอบทำเมนูที่ซิมเพิลให้ดูแบบง่ายๆไงและทุกคนทำตามผมก็เลยคิดว่าอาจารย์อาจจะไม่พิถีพิถันมากแต่ฉันกำลังจะบอกว่าบะหมี่แห้งของฉันมันไม่เหมือนที่เธอเคยกินมาเลยตลอดชีวิตผมคิดว่าเราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างแตกต่างจากใครจากแตกต่างจากทั่วไปอ๋อเป็นแค่หมี่กรอบคืออุ่นน้ำมันรอแล้วคิดแล้วคิดแล้วฉันจะทำบะหมี่แห้งหมูมะนาวหมูมะเดี๋ยวนี้มะนาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งหมูมะนาวตำรับเนี้ยอยู่ที่หมูรวนเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณทำหมูรวนไม่อร่อยบะหมี่แห้งของคุณจะไร้รสทันทีเราจะทำหมูรวนให้คุณดูว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนแต่มันทำง่ายนะแล้วก็ห้ามรวนนานด้วยพอรวนนานหมูจะสุกมากมันจะแห้งมันจะกระด้างเวลาตักมาคลุกในบะหมี่หมดรสชาติไม่อร่อยเราจะทำในส่วนของบะหมี่กรอบก่อนละกันนะฮะก็เป็นโจทย์ของเราในวันนี้เวลาบะหมี่ที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้ละเวลาเอามาทอดให้กรอบอะครับอย่าใช้ไฟแรงจัดถ้าไฟแรงเกินไปบะหมี่เขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วเขาจะขมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทอดเนี่ยนะก็คือใช้ไฟกลางครับแล้วก็คลี่บะหมี่พยายามเอาแป้งออกคือบะหมี่ที่เขาทำมาอย่างเงี้ยเขาจะมีแป้งเพราะว่ามันจะด้วยช่วยในเรื่องของไม่ให้ติดกันนะความชื้นแต่ถ้าเกิดว่าแป้งลงไปเยอะเนี่ยนะคะก็จะทำให้น้ำมันของเราเสียไวถูกต้องแล้วก็เวลาทอดอ่ะแค่เขาเริ่มแบบสีแค่เห็นว่ามันเริ่มกรอบก็ยกขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้จนกรอบในกระทะขึ้นมาเขาจะสุกต่อใส่น้ำมันพืชลงไปก้นหม้อใส่นิดเดียวเพราะเวลาเลือกซื้อหมูสำหรับรวนต้องเป็นหมูติดมันแล้วก็สับหยาบแบบนี้อย่าซื้อหมูบดละเอียดที่เขาบดสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมอันนั้นเศษหมูสารพัดอันนั้นไม่อร่อยบอกไว้ก่อนเลยใส่กระเทียมสับลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วนะเราไม่ได้เจียวกระเทียมให้เหลืองนะพอใส่กระเทียมเสร็จปุ๊บเรารีบใส่หมูลงไปเลยทันทีแล้วก็คนเร็วๆใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วพอใส่น้ำลงไปนะก็ผัดไปเรื่อยๆนี่หมูกำลังเป็นสีชมพูใช่ไหมใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งอย่าเยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงมีแค่นี้จริงๆนะรวนเอาให้หมูแค่สุกอย่าผัดจนหมูแห้งน้ำออกมาหมดไม่อร่อยผัดให้มันออกขาวกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้มันยังแบบชมพูนิดๆ นะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเห็นไหมเอาละครับน้ำมันร้อนๆใช่ไหมฮะไฟกลางนิดนึงแล้วก็เวลาใส่ก็พยายามขยี้เขาหน่อยกระจายกระจายเขาจะได้ร้อนทั่วๆใช่ไหมฮะใช่ไม่กองเป็นแบบนั้นยังไงครับ
กยเข้ามาค่อยๆโกยเข้ามานะฮะใช่เขาจะได้เป็นแพรเดียวกันใช่ไหมฮะใช่แล้วเก่งมากเก่งมากจริงๆเราน่าจะเป็นเมนูที่แบบเมนูเดียวกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าทำต่างกันยังไงในมุมมองของเรากับในมุมมองของเขาอะเหรอใช่คนแถวเนี้ยจะมาคอยเอาสูตรลับของฉันระดับตำนานแล้วยังทำเมนูโบราณทำไมตำนานกับโบราณมันก็คือกันนะทำไมล่ะถ้าหากว่ามันไม่มีความเป็นโบราณเก่าแก่มันจะเป็นตำนานไหมเบื่อขี้เกียจต่อปากต่อคำเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องพูดน้อยแล้วนี่ตำรับนี่หรอคะฉันไม่อยากจะบอกอันนี้เนี่ยใครไม่บอกก็ได้แต่ฉันจะพูดมันตกทอดมาตั้งแต่อากงของอากงของอากงของอากงก็เนี่ยป้าทำให้กินเขาบะหมี่ใส่ลงไป15วินาทียกขึ้นมา15วินับ1ถึง10มากกว่านี้บะหมี่จะไม่แย่งและบะหมี่จะนิ่มและจะเละจะพูดถึงบะหมี่ป้าใช่เออมันก็ใช้เวลานานกว่านี่คุณอะร้อนตัวนะ ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่ใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยดำเม็ดลูกผักชีคั่วและยี่หร่าคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดเข้ากันนำเครื่องที่โขลกใส่ลงในภาชนะที่มีน่องไก่ติดสะโพกเตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นแล้วหมักพักไว้อย่างน้อย30นาทีใส่แป้งทอดกรอบกุ้งทองตราโกกิลงในไก่ที่หมักเตรียมไว้จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันหั่นไก่เป็นชิ้นแล้วตักใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่